เดือนมีนาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ชี้แจงกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟความเร็วปานกลางครับขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันก็อย่างเช่นก็คือเส้นทางกรุงเทพแก่งคอยแก่งคอยมาบตาพุดนะครับแล้วก็แก่งคอยนครราชสีมาแล้วก็นครราชสีมาไปยังหนองคายนี่รวมระยะทางทั้งสิ้นครับ873กิโลเมตรซึ่งวันนี้ก็ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์แสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงการเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนที่สถานีเชียงรากน้อยซึ่งใช้เป็นศูนย์ควบคุมและบริหารการเดินรถกลางนะครับหรือว่า OCC ก็บอกว่าเป็นการตอกย้ำเรื่องของโครงการนี้ว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐมนตรีคมนาคมเองบอกนะครับบอกว่าเส้นทางที่จะเริ่มสร้างได้ก่อนก็คือเส้นทางกรุงเทพไปถึงแก่งคอยแล้วก็เส้นแก่งคอยถึงนครราชสีมาส่วนเส้นทางแก่งคอยไปยังมาบตาพุดนะครับแล้วก็นครราชสีมาไปถึงหนองคายเนี่ยอันนี้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงขุดเจาะอุโมงค์แล้วต้องมีการปรับเส้นทางรถไฟที่มีจำนวนมากในมาบตาพุดให้ลงตัวก่อนด้วยครับจากการประชุมร่วมครั้งล่าสุดนะคะฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนสรุปผลศึกษา4เส้นทางทั้งโครงการให้เป็นรายงานฉบับเดียวเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นภาพชัดเจนทั้งหมดจากนั้นนะคะจึงลงรายละเอียดกำหนดเรื่องการเงินวิธีการลงทุนรวมทั้งสัญญาต่างๆโดยคาดว่าจะผลักดันการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปีหน้านะคะล่าสุดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือไทยจีนที่นำเสนอต่อครม.ก็มีเพียงกรอบความร่วมมือในการดำเนินการเท่านั้นส่วนประเด็นอื่นๆที่ยังค้างอยู่น่าจะได้ข้อสรุปการประชุมร่วมครั้งที่10นะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะครับทั้งนี้หนึ่งในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นก็คือเรื่องของค่าก่อสร้างนะครับที่จีนเขาเสนอล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 560,000 ล้านบาทก็บอกว่ามันสูงกว่าประมาณการเดิมที่เขาตั้งเอาไว้นะอยู่ที่ 400,000 ล้านบาทเพราะว่ามีการเพิ่มสถานีเนี่ยขึ้นมาอีก 4-5 แห่งแล้วก็ยังมีเรื่องของการขุดเจาะอุโมงค์และบางช่วงก็ออกแบบเป็นทางยกระดับหรือว่าสะพานบกก็ทำให้มีการต้องเพิ่มค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นนั่นเองขณะที่ทางด้านฝ่ายไทยเองครับจะต้องมีการถอดแบบอย่างละเอียดเพื่อหาที่มาของต้นทุนให้ได้ภายใต้ความเป็นจริงของการก่อสร้างในประเทศด้วยครับ